ไปดูท่านนายกกันบ้างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีจังหวะหนึ่งเลยเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้านี่ค่ะน้องๆหนูๆห,ห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยนะคะถ่ายรูปกับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมงานรับรางวัลน,นะคะแล้วก็ทันทีที่พลเอกประยุทธ์เดินลงมาเนี่ยก็ตามภาพท,ที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆหนูๆผู้ปกครองก็วิ่งเข้าไปหาบรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยความคึกคักนะคะถ่ายรูปร่วมกันมีบางคนเนี่ยขอท่านนายกเซลฟี่ด้วยอขอถ่ายรูปคู่กับท่านนายก ท่านนายกก็ไม่ต่างจากพี่ป้อมนะเมะื่อวานนี้ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองก่อนที่จะเดินทางกลับขึ้นรถเนี่ยมีหันมาทําท่า I love you ให้กับน้องๆน,นะคะโบกมือทักทายแล้วก็เดินทางออกไป แต่นักข่าวเขาก็สังเกตนะว่าบิ๊กตู่เนี่ยยังคงสงวนท่าทีที่จะพูดคุยหยอกล้อกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยนะคะแต่ก็ยอมให้ถ่ายรูปนี่มีคนเซลฟี่แบบนี้นี่นะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไปมอบรงรางวัลนะครับให้กับน้องๆเยาวชนดีเด่นผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการจํานวน17แห่งด้วยกันนะครับ557คนมีประพฤติดีเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ขยันประหยัดมีความอดทนหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็มอบรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566เนี่ยนะครับนายกเนี่ยได้พูดถึงแล้วก็เน้นย้ำถึงว่าปีนี้คำขวัญวันเด็กที่นายกให้ไว้เนี่ยก็คือรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีนายกก็คาดหวังว่าเด็กทุกคนเนี่ยนะครับที่มาในวันนี้จะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างสงบสุขท่ามกลางหลากหลายโอกาสแต่ก็ขออย่าทำให้เป็นความขัดแยง้งโดยการบิดเบือน ฝากทุกหน่วยงานดูแลเด็กๆนะครับนายกบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวต้องไม่ทําให้ผ้าเปื้อนเปื้อนเป็นสีอื่นเพราะต้องการให้เป็นผ้าสีขาวเพราะต้องทําให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพที่จะทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในวันข้างหน้านะครับทีนี้ภายหลังจากการมอบรางวัลเสร็จก็อย่างที่เราเห็นภาพกันไปนะครับท่านนายกเนี่ยเซลฟี่กับบรรดาครูผู้ปกครองอย่างเป็นกันเองนะครับบรรดาพ่อแม่เนี่ยอาจจะกรี๊ดการาดเป็นพิเศษนะครับนายกเอามือทุบอ,อก3ครั้ง ก่อนที่จะเชิญชวนผู้ปกครองไปชมตึกไทยคู่ฟ้าด้วยแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นที่น่าสังเกตครับว่านายกเองเนี่ยมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปไม่พูดหยอกล้อกับเด็กเหมือนทุกครั้งนะครับปกติเนี่ยเวลามีงานกับเด็กหรือว่าไปเจอเด็กตามที่ต่างๆเนี่ยนายกจะเข้าไปคุย <S 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 เข้าไปแซวใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็มีรายงานแบบนี้ว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยนักข่าวไปสืบถามมาว่าในช่วงจังหวะที่ขอถ่ายรูปเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้พูดคุยเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา แล้วก็ลักษณะสรรพนามที่ใช้ตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นคําว่าผมปกติเวลาเจอน้องๆเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าลุงใช่ไหมครับลุงนั้นลุงนี้ก็คาดการกันว่าปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนายกน่าจะมัดระวังเรื่องของการจับจ้องการหาเสียงระหว่างเวลาราชการหรือเปล่า,าเนี่ยนะครับขณะเดียวกันทางนายกรัฐมนตรีมีสารครับสารประจําวันเด็ก เผยแพ้ออกมานะครับก็เน้นย้ำโดยเฉพาะเด็กเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการกำหนดอนาคตของประเทศชาติแล้วก็วันเด็กปีนี้ในาในยกก็มอบคำขวัญไว้ให้นะครับนี่คือสารที่เกี่ยวเนื่องกับวันเด็กแห่งชาติที่นายกปรากฏออกมานะครับ